นี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเนียนมากนะสีส้มสีแดงตัดขอบมาแล้วมันเนียนมากเนี่ยตัวนี้เบนกว้างๆตัวนี้สวยนะครับนี่นะครับนำนะครับหน้าตาหน้าอยากได้คู่เดี๋ยวผมทำราคาพิเศษให้นี่นะครับอันนี้คือคู่กันเอาไปโยกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสับปะรดนะเร็วๆอย่างนี้เลยตกใจไม่ใช่วันนี้มาอัปเดตงูบอลไพทอนนะครับต้อนรับฮาโลวีนนะครับนี่ก็เลยเอากุมารทอง2หน่วยมาแนะนำโอเคครับวันนี้เราจะทำโปรโมชั่นนะครับวันฮาโลวีนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออนก่อนหรือว่าออนหลังฮาโลวีนนะครับแต่ว่าจะยังอยู่ในโปรนะครับสำหรับใครที่ตามเข้ามานะครับซึ่งราคาวันนี้ถูกมากนะครับแล้วก็จะนำเสนอตัวที่สวยๆนะครับสนใจก็ IB เข้ามานะครับอ่ะไปดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับจะเริ่มเข้าแล้วสปอนเซอร์เหรอสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องทิวแล้วก็น้องซีนะครับสวัสดีครับผมขอถือกล้องด้วยกันจะได้ดูมูได้ชัดๆนะครับเพราะว่าซีถือกล้องได้ห่วยที่สุดในโลกอะ อะอันนี้เอาเริ่มจากสายอะไรก่อนสายดำก่อนไหมได้ครับสายดำก่อนมีตัวใหม่ๆที่ผมอยากนำเสนอเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊งนี้นะครับก็จะมีไอ้สองตัวนี้คล้ายกันมากเลยมีตัวนี้เป็น Eggborn Pastel ส่วนตัวนี้เป็น Mythic Potion Posh Huffman นะครับแต่ทำไมมันคล้ายกันเพราะว่าตัวเนี้ยเข้มมากนะครับเข้มแบบเข้มจัดๆเลยเป็น Mythic Potion ที่สีเทานี่สวยไหมสิสวยมากพี่ตัวนี้เนียนกริปตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับจับมันช้าๆดีเนียนกริปเนียนกริปส่วนตัวนี้เป็นEggborn Pastel ครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่นะครับนิติโพชั่นก็สายที่เทาๆเงินๆนะครับสำหรับใครชื่นชอบงูแนวนี้นะครับก็ที่ร้านเราก็เป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งตัวเลเยอร์คัตต้อมด้วยเลเยอร์คัตต้อมเท่าไหร่เอ็กบอลตอนนี้หน้าร้านนะครับอยู่18,000อันนี้คือโปรแล้วนะปกติเมื่อก่อนนี่คือวิตอนยุค4ซื้อก็ต้องมี 30,000 นะถูกต้อง 30,000 ตอนนี้คือจนโปรโมชั่นลงมานะครับก็เหลือประมาณเท่าไหร่นะ 18,000 บาทอ่ะ18,000 บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Eggborn Pastel นี่ก็จะลิมิเต็ดหน่อยนะครับนี่ๆๆหัวมันจะหนกๆหน่อยนะนี่น้องไดโนเสาร์นี่น้องเรียกว่าน้องแฮคิโอฟลัสเลยทีเดียวแต่ไม่มีผลต่ออะไรนะครับมองนะมองด้านหน้ามองไม่ค่อยเห็นมองข้างๆมันจะเห็นนิดนึงเพราะว่าพวกเนี้ยครับเขาทำค่อนข้างยากก็จะออกมาอาจจะมีแบบว่าหน้าตาปูดๆนิดๆหน่อยๆครับนิดนึงนะครับผมในสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าบางตัวมาบางตัวคือตายเลยนะคือตัวที่ไม่สมบูรณ์ตัวนี้ออกมายังสมบูรณ์นะครับใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับต่อยอดประสบการณ์ได้นะครับ 18,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมตั้งไว้ 25,000 บาทนะครับนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเนียนมากมันเป็นเหมือนเงินเลยเนาะใช่นี่เอาไปห้อยทอยแอนสร้อยเงินได้เลยนะอ่ะโปรเท่าไหร่เดี๋ยววะเอาไป19,000แล้วครับตัวนี้19,000อ่ะ19,000นะครับ19,000ขายเลยนะครับสำหรับมิติกโพชั่นตัวนี้นะครับอ่ะ19,000เก็บชุดต่อไปอันนี้ผมชอบมากอันนี้มันเป็นสายที่สายที่เราชอบมากๆเลยอ่ะจีทไอแล้วก็มันเป็นเกรดจีทไอที่ดีมากเป็นพี่น้องอ่ะนะเป็นจีทไอเฮดคลาวทั้งคู่เลยนะครับเผื่อใครอยากเอาไปทำจีทไอคลาวนะครับมันมีตัวนึงคือตัวเนี้ยชุด2ตัวเนี้ยให้ดูคร่าวๆก่อนว่าสีดำมากคือลายดีดำสวยยิ่งตัวเนี้ยคือลายเบนกว้างสวยมากๆเลยนี่นะครับ GHI Head Cloud นะครับแต่ว่ามันมีตัวนึงมีความพิเศษนิดนึงหาอยู่นี่ครับมันมีลายแต้มสีแดงตรงนี้เห็นไหมสีส้มสีแดงตัดขอบนี้มานี่นะครับเก๋ดีใครเอาปากกาไปเขียนหรือเปล่า สีส้มเลยนะนะแล้วก็วันนี้เราราคาตั้งไว้แค่ 9,000 ทวนนะครับ 9,000 ทวนนะครับจัดโปรไหมสักหน่อยจัดสักหน่อยเหรอสักหน่อยดีกว่า 1,000 นึงอะเหลือ 8,000 ทวนเพราะว่านี่ถูกมากแล้วเป็นเฮดคลาวด์ด้วยตัวละ 8,000 ไปตัวละ 8,000 นะตัวละ 8,000 นะครับนี่สวยกิ๊บเลยนะครับสำหรับสายจีไอนะครับสายดำนะครับต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเฮดคลาวด์นะครับตัวละ 8,000 นะเหลืออยู่2ตัวสุดท้ายเป็นพี่น้องกันมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นอะไรจีทไอโมแบ็คเฮดไฟออนิลาตัวนี้ผมตัดยีนทิ้งให้ลูกค้าดีกว่าผมตีเป็น possible เพราะว่าโตมาแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจ
ตีไปว่าแต่เราซื้อมาเป็นแพ็คเกจนะซื้อมาแพงเลยอันนี้ผมขายเป็น GHI Mo Possible Backcase Fire Alnila ตัวเมียแต่ว่าเป็น Perfect Size นี่สีลองถือดูหายากแน่นอนครับใน GMO ที่จะมี Perfect Size นี่หาไม่ได้เลยเห็นตัวเดียวผมเพิ่งเคยเห็นตัวที่เป็น Perfect Size ตัวเดียวตั้งแต่ขายงูมาอาจจะเห็นแต่ว่าขาดนิดนึงอ่ะไม่ Perfect ขนาดเนี้ยปลายหางตัวเนี้ยคือ Perfect Size แบบจริงๆใน GHI Mo แล้วเนียนมากเลยนะกินอาหารแช่แข็งอะไรครบเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสวยมากตัวนี้ก็ 29,000 บาทเอาไปวันนี้โปรโมชั่น27เหรอ27แล้วกันครับ26พี่ให้26โอเคให้26ให้26นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูในกล่องเนี่ยมันเนียนมากเนี่ย 26,000 บาทนะครับอ่ะตัวต่อไปเป็นแบ็คพาร์ทเทลเฮดพายตัวเมียอะไรทำแพนด้าตัวเมียเหมือนกันนี่นะครับอันตัวนี้มันมีหน้าแปลกๆป่าววะหน้าโม่ใช่ป่ะใช่ตัวนี้มีหน้าโม่มันมีหน้าแปลกๆตัวนี้นี่ของผมนี่นะครับนี่เป็นตา2อันจมูกปากนี่สิลองจับมันหาตรงนี้แหละผมนั่งดูอยู่พักนึงละอ้าวยังอยู่มองมุมไหนก็ได้ตัวนี้มองมุมไหนก็ได้นี่ครับเป็นตาจมูกปากเนี่ยครับตลกดีนะครับตัวนี้เป็นแบ็คพาร์ทเทลเฮดพาย 100% เอาไปทำที่จริงมันคืออะไรทำแพนด้าพายได้เลยหรือจะทำแค่แบ็คพาร์ทเทลพายก็ได้ใช่ทำได้ทั้งคู่เลยแล้วราคางูที่ทำออกมาลูกเท่าไหร่ดีอ่ะ 9,000 ท้วนไปนี่ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยเอาไป 9,000 ท้วนพอ 9,000 ท้วนลายข้างๆตัวสวยมากกับตัวเมียที่มีหน้าแปลกๆนะครับตัวนี้ 9,000 ท้วน 9,000 ท้วนมีเยอะครับวันนี้ต้องไปไวๆหน่อยต่อมาตัวนี้เป็นแบ็คเฮดแฟนทอมตัวนี้สวยมากนะแบ็คเฮดแฟนทอมไวบีออกาเวลตัวนี้คือใครที่มีสายตระกูลฟรีเวย์ไฮเวย์อ่ะก็ใช้ได้นะคือเอาสายดำไปอยู่กับพวกนั้นก็สวยมากเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้สวยแบบสวยมากๆเลยผมชอบมากนะครับสีเขาคมมากๆเป็นงูสายดำอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าทำออกมาแล้วแบบลงตัวมากสวยมากหมอดำกริปเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ Perfect Size ตัวนี้ Perfect Size นะ 16,000 Perfect Size 16,000 บาท 14,000 บาทพอโอเคลดไป 2,000 14,000 บาทสวยมากตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียนะตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวเมียครับอันนี้โคตรเท่เลยมันเป็นสีแบบน้ำตาลอารมณ์จัดน้ำตาลเทาๆสวยอะมันมีความเป็นนวลๆหน่อยแต่เปิดหลังได้สวยแล้วมีจุด3จุดเนี่ยโคตรเท่เลยแล้วก็เปิดหลังเบนกว้างๆตัวนี้สวยมากชินามอนโมตัวเมียหน้าตาน่ารักหมื่นต้นพอไหมสักหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองพอครับหมื่นสองพอใจตรงกันตัวนี้พอนะครับ12,000บาทนะสำหรับคนที่จะเอาไปทำเป็นพวกแบบเอ็กบอลก็ได้ใช่ใช่ใช่ลายข้างๆตัวลายสวยมากสวยมากมากโอเคเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับอันนี้มาสว่างหน่อยนะใช่ไหมชุดมาสว่างชุดนี้จะสว่างหน่อยเอาชุดล่างมาก่อนดีกว่าโอเคชุดล่างจัดโปอยู่พอดีเลยชุดล่างจัดโปอยู่หลายตัวที่ลงไปก็ขายไปแล้วนะก็เลยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตเฉพาะตัวที่ยังเหลืออยู่นะครับนี่อันนี้เป็นอะมิโนพายเนาะใช่อะมิโนพายผู้เมียเลยตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้เป็นYB พาเทลพายตัวนี้ตัวผู้สีดีมากโอ้สีดีจัดๆตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยเลยราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้16,000 16,000 14,000 บาท 14,000 บาทครับนี่นะครับราคานี้ผมว่าสบายกระเป๋าเทียบกับมูลค่าตัวงูนะครับ 14,000 บาทนะครับสวยนี่ใส่ดีมากนี่นะครับไปเก็บไปนะครับอะมิโนพายนี่นะครับไอ้เมโลพายตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้นะครับสีสดนะสีดีเลยนะตัวนี้ตัวสีดีเลยตาแดงนะครับตาแดงกล่ำนี่นะครับสีดีมากนะครับผมตัวนี้ตัวผู้เป็นไฮไวท์นะครับตัวนี้ตัวเมียออกอารมณ์โลไวท์หน่อยนะครับขาวไม่ได้เยอะมากแต่ลายสวยนะครับโชว์ลายนะครับ15,000 บาทกับ16,000 บาทนี่เป็นโปรโมชั่นอยู่แล้ว
นะครับต้องอันนี้ราคาถูกมากอยู่แล้วอ่ะสมัยเมื่อก่อนก็โหแพงเลยอ่ะอันนี้คือราคาถูกมากหมื่นต้นหมื่นกลางๆนี่ถือว่าถูกมากนะครับ 15,000 ตัวผู้นะครับตัวนี้ 15,000 นะครับนี่นะครับน่ารักมากสีมันชัดแกงเนี่ยตัวนี้ 16,000 นะครับผู้ 15,000 เมีย 16,000 นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไอวอรี่ตัวเมียปึ๊บไอวอรี่ตัวเมียสีขี้ให้ดูหน่อยนี่นะครับหน้าร้านตั้ง 12,000 โปรโมชั่นเราขายเท่าไหร่นะ 7,000 เหรออืม 7,500 หรือ 7,000 เอาไป 7,000 พอชิวเลย5เลยชิวตามไม่ทันเฮ้ยถูกจัง 7,000 พอ 7,000 7,000เร็วๆนะไม่ไงถิวซื้อหมด 7,000 นะครับเอาดิตัวเนี้ยก็ใครมีสายฟรีไวไฮเวย์สายฟรีไวไฮเวย์อ่ะผมคิดว่าปีนี้เราขายไปเยอะก็เข้าตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะไม่จ่ายลูกน้ำมอนเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันจะออกแค่ขาวกับฟรีเวย์กับไฮเวย์อ่ะคือถ้าใครมีฝั่งนั้นนะคือมันง่ายๆแค่นั้นเลยค่อนข้างที่จะคุ้มมูลค่ามากคือใช้ฟรีเวย์หรือไฮเวย์เป็นตัวผู้ก็ได้ครับแล้วก็ตัวเมียเก็บพวกเนี้ยไว้เอาไว้เป็นตัวรองรับน้ำเชื้อพอเลยคือง่ายๆเลยจ่ายลูกตรงประเด็นมากแล้วก็จะไม่แบบมีอะไรผิดแปลกๆราคาถูกถั่วมาคือได้ราคาหมดขั้นต่ำคือตัวแม่มันเลยขั้นต่ำก็คือตัวมันแล้วก็ตัวพ่อแค่นั้นจะมีแค่สองกรณีต่อไปเป็นสายนี่สว่างหน่อยสว่างขึ้นมาหน่อยนึงตัวนี้แบ็คพาเข้าคาบแต่ว่าเหมือนจะติดจองครับรอโอนตัวนี้เป็นไวท์เวดดิ้งนี่มันเลอะอะไรเนี่ยเลอะอืดเลอะเลือดหนูเลือดหนูเลือดหนูหรืออืดน่าจะเลือดหนูครับกินไปเมื่อวานขาวล้วนนะครับเป็นไวท์เวดดิ้งนะครับขาวตาดำนะครับหน้าตาน่ารักบ้องแบวนี่นะครับแบวๆเลยขาวเฉดพายขาวพายเลยอ่ะเพราะมันคือขาวมันคือพายแหละที่ดันไม่มีลายนะครับ 14,500 ครับ 13,000 13,000 ถ้วนนะครับจัดไปน้องชายจัดไปพี่ชายผมตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์เฮดพายตัวผู้นี่สีมันโคตรชัดเลยสวยมากตัวนี้ยกขึ้นมาสิลายดีมากอ่ะตัวนี้ตั้งไว้18,000 18,000 เหรอสักเท่าไหร่ดี16,000ขายเลยโอเค16,000สูงสุดของสายโน่แล้วสำหรับผมนะลาเวนนี่คือเจ๋งสุดละเมนเทสพาย 100% นะครับเอาไปทำดีนซิเคิลดีนซิเคิลก็ยังราคาอยู่ 60,000 มั้ย 50,000 50,000 ขึ้นอ่ะแล้วมี 50,000 ขึ้นนะครับสำหรับเอาไปทำดีนซิเคิลคือไปทำพายธรรมดายังทำได้เลยคือตัวนี้ไปต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นมิสติกโพชั่นเป็นซุปเปอร์โมวะเป็นมิสติกโพชั่นวานิลาออลไฟครับงูทำเองที่บ้านครับเอาผมตีให้เป็นซุปเปอร์โมนตีต่ำๆไปเตียมต่ำเลยตีถูกเลยอ่ะใครดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าดูมานานพอสมควรตัวนี้เอาไป 9,000 บอ 9,000 เบาๆเลย 9,000 สำหรับ 9 ฟอร์ม 9,000 บอแต่ว่าเราจะไม่โปรโมทนะดูเองตัวเมียด้วยที่จริงมันเป็นมิติโพชั่นฟาวออวานิลาอะไรเทือกนั้นแต่ว่ามองยากใช่มองยากอ่ะขาหัวเทาก็ซุปโมไปแต่มันไม่ใช่ซุปโมอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่มันใช้มิติกับโมเป็นมิติโมเป็นกูนั่นแหละอ่ะ 9,000 คุ้มมากครับราคาตีไว้ว่าไปลุ้นเอาเอง 9,000 นะครับด้วยนี่นะครับตัวเมียต่อไปจะมาสายหวานบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวผมหยิบสายหวานมาโชว์เจ็ดบาททำไมไม่หยิบมาวางไว้แต่ตอนแรกนี่นะครับขมักขม้นแล้วเกินนะแต่ยางนี่สองตัวนี้เป็นอะไรอะมิโนเลปเพิร์ดนี่นะครับตัวนี้เป็นอะมิโนเลปเพิร์ดนะครับสีชัดมากอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียอันนี้ตัวเมียใช่ป่ะพี่เปิดไว้เท่าไหร่นะ16,000 บาท 1,000 บาทลายชัดมากนะครับสีดีมากนะครับเป็นไฮคอนทราสต์นะครับผม 16,000 บาทนะครับผมอันไวโนเลปเพิร์ดนะครับลายเป็นแบบเสือดาวนะครับเล็บเผยตรงนี้ครับสีชัดมากนะครับ 16,000 บาทนะแล้วตัวนี้ Candino Mojave นะครับสังเกตว่า Candino ตระกูล Candino Candy เนี่ย
ส่วนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงเดี๋ยวสีม่วงมันจะเข้มขึ้นมันก็จะกลายเป็นม่วงแบบม่วงเข้มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็ออกม่วงชมพูแล้วนะนี่นะครับแล้วก็ได้ลายวงๆอย่างเงี้ยครับของโมฮาวีมานะครับตัวนี้ตัวเมียเนาะตัวผู้ครับตัวนี้อันนี้เมียอ๋อตัวนี้เมีย 16,000 บาทตัวนี้ตัวผู้ก็ได้ม็อบเพิ่มไปก็16,000เท่ากันก็16,000เท่ากันนะครับนี่ครับ2ตัวลองเทียบกันคู่กันได้เลยถูกต้องคู่กันแจ่มเลยนะครับผมสำหรับใครอยากได้คู่เดี๋ยวผมทำราคาพิเศษให้นี่นะครับอันนี้คือคู่กันเอาไปเก็บคู่กันได้เลยแจ่มเลยสำหรับคู่นี้นะครับนี่นะครับสวยมากใครอยากได้คู่เดี๋ยวทำราคาพิเศษให้ครับประมาณนี้ไหมประมาณนี้นะที่มีอีกหลายตัวแต่ว่าเอาพอหอมปากหอมคอนะครับผมเป็นไงปิดคลิปไปเลยโดยน้องซีแล้วก็น้องทิวครับขอบคุณมากนะครับก็ฮาโลวีนนี่นะครับก็เลยเอากุมารทอง2ตัวมาขายงูนะครับโอเคครับไว้เจอกันในEPต่อไปครับสำหรับวิธีนี้บ๊ายบาย